อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิครุอุปาชายาจาหริยคุณังอหังวันทามินะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบนอบน้อมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระครูไพเรนสิริวัฒโนพระจันตีเล็กอัทธรโขด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะสวัสดีค่ะท่านสาธุชนทุกท่านที่รับชมรายการเสียงธรรมนำทางจากทาง SPPTV 999โทรทัศน์พุทธภูมิได้รับฟังจากคลื่นสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศอยู่ในขณะนี้ค่ะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ได้รับความเมตตาจากพระจันติเล็กอัทธรโขอีกวาระหนึ่งนะคะที่จะมานำเสียงธรรมมานำทางให้กับพวกเราทุกคนนะคะค่ะจากเนื่องสืบเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วนะคะพระอาจารย์ก็ได้เล่าให้เราฟังในเรื่องของความสำคัญของเยาวชนในเรื่องของสามเณรภาคฤดูร้อนซึ่งเราจะมีการรับสมัครในวันเสาร์ที่26และวันอาทิตย์ที่27เพียง2วันเท่านั้นซึ่งก็เชื่อได้ว่านะคะและก็มั่นใจได้เลยว่าอันนี้เป็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนะคะที่สำคัญในการที่พัฒนาทรัพยากรของมนุษย์นะคะก็คือทางด้านเยาวชนให้เสริมสร้างในด้านความเจริญงอกงามในด้านจิตใจในด้านของพระพุทธศาสนานะคะซึ่งเราถือเป็นความแบบว่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งเลยที่เราได้มีส่วนในการที่จะทำในกิจกรรมเหล่านี้ซึ่งถือว่าถึงแม้ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เล็กๆนะคะแต่ก็ทำอย่างสืบเนื่องด้วยความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็ได้ผลที่ดีอย่างยิ่งนะคะค่ะและในโอกาสอันสำคัญนี้นะคะในวาระนี้เราก็จะได้พูดถึงในเรื่องงานที่จะมาถึงซึ่งเราลูกศิษย์ลูกหาได้รอคอยกันนะคะไม่ว่าจะปีใดๆนะคะแต่เดิมคือวันมุทิตาสการะหลวงพ่อสนองกตปุญโญเราศิษย์ก็จะมาพร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะมาเพื่อมากราบไหว้เคารพบูชาครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะแล้วก็ถือโอกาสที่ได้เรียกว่ามาขอขมานะคะอาจจะมีการล่วงเกินพลาดพังในการวิพากษ์วิจารณ์นะคะด้วยกายวาจาใจนะคะคราวนี้ก็หลวงพ่อท่านก็ได้เปลี่ยนมาเป็นวันบูชาครูบูรพาจารย์บิดามารดาซึ่งก็อยากจะให้ท่านทุกท่านได้รับฟังนะคะจากพระอาจารย์ที่เรียกว่าในฐานะที่ท่านเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อองค์หนึ่งซึ่งมีกำเนิดเกิดมาที่วัดสังฆทานเลยนี่แหละค่ะนะคะว่าท่านจะอธิบายก็จะให้เราฟังอย่างกระจ่างแจ้งในความสัมพันธ์ของครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์นะคะแล้วก็ความสำคัญของความกตัญญูกตเวทิตาที่พวกเราเหล่าศิษย์พึงมีอย่างไรคะก็ขอกราบนิมนต์พระอาจารย์ติเล็กค่ะเจริญสุขสาธุชนผู้ได้รับชมรับฟังรายการเสียงธรรมนำทางรายการเสียงธรรมนำทางก็เป็นรายการที่พระครูสมุภเพลินสิริวัฒโนท่านก็เมตตาให้มีรายการทางสถานีโทรทัศน์พุทธภูมินะแล้วก็สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 นะให้มีสื่อในการที่จะเผยแพร่กิจกรรมของทางวัดสังฆทานโดยประจำปีในช่วง1ถึง7เมษายนที่จะถึงเนี่ย
ของทุกปีนะเราก็จะระลึกถึงงานมุทิตาสักการะนะโดยเฉพาะหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะซึ่งอดีตท่านก็เป็นเจ้าวาดแห่งวัดสังฆทานนะท่านสร้างวัดมาทําให้สังฆทานมีความร่มรื่นนะมีต้นไม้มีร่มเงามีเสียงธรรมมีการแสดงธรรมมีนักปฏิบัติมีพระมีโยมมีคนเฒ่าคนแก่มีคนมาถือศีลถวายสังฆทานทําบุญมากมายรวมแล้วเนี่ยตลอดทั้งปีแหละนะก็มีญาติโยมมีพระมีโยมมาถือศีลปฏิบัติธรรมตลอดโดยที่มีวัดสังฆทานซึ่งหลวงพ่อสนองได้สร้างไว้สร้างเอาไว้ก็ไม่ได้เป็นของผู้หนึ่งผู้ใดของพระรูปหนึ่งรูปใดท่านสร้างไว้ก็สร้างไว้ให้กับทุกคนนะฉะนั้นพอเราได้มาให้ทานรักษาศีลมาสวดมนต์มาประพฤติปฏิบัติเราระลึกถึงพระคุณที่ท่านสร้างวัดไว้ให้ก็จึงมีการแสดงมุทิตาสักการะในความที่ท่านมีเมตตามาสร้างวัดสังฆทานจนเป็นที่ร่มเย็นกายก็ได้ร่มเงาจากต้นไม้ใจก็ได้ธรรมะมาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ใจก็สงบเย็นฉะนั้นก็จึงมีการระลึกถึงหลวงพ่อตอนช่วงท่านมีชีวิตอยู่ก็มากันทั่วทั้งสารทิศหลวงพ่อมีอุบายในการเผยแผ่ทั้งวิทยุโทรทัศน์นะใกล้ใครก็พอถึงวันที่1ถึง5แล้วก็มากันไม่กลัวไกลไม่กลัวใกล้ทุกคนก็เป็นญาติกันหมดมาแล้วก็มารวมกันมาสร้างโรงทานมาให้กันคนอยู่ก็สบายคนให้ก็สบายมาฟังธรรมในช่วงที่หลวงพ่อสนองอยู่นี่หลวงพ่อสนองจะเป็นพระที่นิมนต์ครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมนิมนต์หลวงปู่พุทธดาหลวงปู่เลี้ยนหลวงพ่อพุธนะหลวงพ่อปู่คำพองครูบาอาจารย์ที่เราไม่เคยมีโอกาสได้เข้าใกล้นะท่านก็นิมนต์ครูบาอาจารย์ที่เอ่ยนามล้วนแล้วแต่มีคุณธรรมมีเมตตาเมื่อเลือกถึงวันที่1ถึงวันที่7เมษาทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นบุญหูที่ได้ฟังจากครูบาอาจารย์อย่างที่กล่าวมานะเพราะว่าท่านเหล่านั้นเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลวงปู่ต่างๆนะมาแล้วนะเหมือนกับเป็นสิ่งที่สามารถมีบารมีให้ญาติโยมที่อยู่ใกล้อยู่ไกลก็มารวมกันอยากฟังธรรมหลวงปู่ต่างๆมากมายมาแล้วก็ไม่เหนื่อยไม่ท้อได้ยินแล้วก็ได้เห็นด้วยปกติไปเห็นที่อื่นไปดูที่อื่นแล้วไปฟังธรรมที่อื่นก็ยากแต่พอวันที่1ถึงวันที่7เมษายนเนี่ยหลวงพ่อสนองท่านจะนิมนต์ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีเมตตามาเผยแผ่นะมาแล้วตลอด7วันนะทั้งเช้ากลางวันเย็นจนบางทีเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็มีการเนสัญชิกไม่หยุดมีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดนะหลวงปู่ต่างๆนั้นก็เมตตามาตลอดจนใครไปใครมาที่วัดสังฆทานแล้วก็จะรู้ว่ามีโอกาสได้ฟังธรรมของพระอริยเจ้ามากมายแม้แต่หลวงตามหาบัวก็ยังเคยมาหลวงปู่เหรียญเนี่ยมาประจำหลวงปู่คำพองเนี่ยชอบมากมาวัดสังฆทานเนี่ยมาแล้วท่านก็หัวเราะมาแล้วท่านก็แสดงธรรมหลวงปู่ท่อนหลวงปู่ต่างๆจากแดนอีสานเนี่ยมาช่วง1ถึง7เมษายนเนี่ยทุกคนมีความรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีนะเพราะว่าจะได้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาทุกคนเหมือนกับว่ามีความสุขมีความสุขจากการได้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมเทว่าผู้ใดรักษาศีลศีลยอมคุ้มครองผู้ใดประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมยอมคุ้มครองและรถที่เลิศที่สุดก็คือรถแห่งธรรมเหมือนกับว่าครูบาอาจารย์ท่านปรุงธรรมให้พวกเรานั้นมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เอิบอิ่มไม่กลัวเหนื่อยไม่กลัวร้อนไม่กลัวคนมากมาแล้วที่ลานธรรมวัดสังฆทานเนี่ยเต็มจนเรียกว่าครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมแล้วก็ชมเชยวัดสังฆทานว่าเนี่ยไปเทศที่ไหนแสดงธรรมที่ไหนก็ไม่เหมือนที่วัดสังฆทานนะเพราะว่าเป็นลานธรรมไม่ใช่เป็นห้องไม่ใช่เป็นตึกเป็นต้นไม้มีสายลมแสงแดดญาติโยมก็ใส่ชุดขาวบวชเนกขัมมะแล้วฟังธรรมโดยการ
นั่งสมาธิในการฟังธรรมนะไม่มีเสียงพูดคุยกันจะมีก็มีเสียงจักจั่นนะช่วงวันที่1ถึงวันที่7ช่วงเมษายนจักจั่นในช่วงที่ออกมาร้องนะก็ทำให้พวกเราเข้าบรรยากาศเหมือนอยู่ในป่าในดงนะมาแล้วก็มีความสุขกันนี่เป็นช่วงที่ตอนท่านมีชีวิตอยู่ถึงแม้ท่านจากไปแล้วกิจกรรมอันนี้ก่อนที่จะสิ้นไปท่านก็ได้ให้เปลี่ยน เปลี่ยนว่ามุทิตาสักการะเปลี่ยนใหม่ดีกว่าเปลี่ยนเป็นงานบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดาให้นึกถึงพ่อแม่นึกถึงครูบาอาจารย์ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะท่านเองก็รู้ว่าคนเราอยู่ไม่ถึงร้อยปีแน่แต่ความดีเนี่ยต้องอยู่เหมือนกับที่ว่าชีวิตเนี่ยไม่ได้เยินยงหรอกไม่นานก็ต้องจากกันไปแต่ความดีเนี่ยร้อยปีนะก็ยังอยู่ร้อยปีของพ่อแม่ที่เคยทำให้เราก็นึกถึงได้ร้อยปีของครูบาอาจารย์ที่จากไปแล้วเราก็ระลึกถึงได้หรือแม้แต่ต่อไปหลวงพ่อจากไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านเคยพานำให้เราในสันชิกบ้างพาไปเดินธรรมญาตราบ้างพาเราไปทอดกฐินที่ต่างประเทศบ้างพาไปในสิ่งต่างๆล้วนแล้วแต่พาไปในทางศีลทางธรรมเนี่ยสิ่งนี้ระลึกแล้วก็ยังอยู่นะท่านพาให้เรามาสวดมนต์นั่งสมาธิไปปลูกป่าไปสร้างกิจกรรมดีๆนะในสิ่งที่พวกเราไม่มีโอกาสท่านก็พาไปวางน้ำเขียวไปเขื่อนมูลบนไปอยู่กับป่ากับเขาไปอยู่กับศีลกับธรรมไปอยู่กับธรรมชาติท่านนำให้พวกเราเนี่ยไปอยู่กับความสุขความสงบนั่นเองซึ่งเหล่านี้ถึงแม้หลวงพ่อสนองกตปุญโญจะจากไปแล้วแต่ว่าสถานที่ก็ยังไปแล้วก็ยังคิดถึงท่านอยู่นะก็มีความร่มเย็นมีญาติโยมมาปฏิบัติไม่ว่าทุกแห่งหนใดที่ท่านพานำไปแล้วที่ตรงนั้นก็เป็นที่ที่คนไปถือศีลปฏิบัติธรรมเหมือนว่าสังฆทานเนี่ยท่านจากไปแล้วงานบูชาครูบุรพาจารย์ปิดามารดาเนี่ยก็มีการนิมนต์ครูบาอาจารย์ที่มีเมตตามาแสดงธรรมให้พวกเราฟังเช่นกันแล้วก็มีการระลึกถึงอดีตเจ้าอาวาสทุกองค์ที่สิ้นไปแล้วญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านที่เคยเป็นคอยดูแลวัดเนี่ยถึงแม้จะจากไปแล้วหลวงพ่อสนองก็ว่าเราก็ต้องระลึกถึงท่านก็มีการถวายสังฆทาน108นะให้กับอดีตเจ้าวาดทุกองค์แล้วก็อุบาสกอุบาสิกาทุกท่านที่เคยมาอยู่วัดถึงจากไปแล้วเราระลึกไม่ได้แต่เราก็ยังคิดถึงได้ว่าวัดของสังฆทานเนี่ยไม่ได้สร้างวันเดียวแล้วก็ไม่ได้สร้างคนเดียวนะก็สร้างมาต่อๆกันมาแล้วก็ทุกคนไม่ว่าหญิงชายไม่ว่าพระโยมคนรวยคนจนใกล้ๆสังฆทานก็ถึงเป็นของทุกคนจนมีครั้งนึงที่ว่าญาติโยมก็มาเถือศีลทุกวันเสาร์มีอยู่วันหนึ่งท่านมาโยมก็มาเถือศีลแล้วมาช้าผิดเวลาเสาแต่ก่อนหลวงพ่อโตนะเสาหลวงพ่อโตเนี่ยเป็นศาลาทั้งก็สีก็จะมีเสาไม้โยมนี่ชอบมานั่งพิงเสร็จวันนั้นมาช้าพอมาช้าแล้วเนี่ยคนอื่นก็มานั่งแทนพิงต้นเสาต้นนั้นคนแรกก็ทวงนะว่าเนี่ยเสาชั้นหลวงพ่อสนองว่าซื้อไว้เมื่อไหร่เสาเนี่ยก็ความหมายคือว่าไม่ให้ใครหรอกของสังฆทานน่ะใครก็เอาไปไม่ได้นะทุกคนน่ะไม่ว่าคนรวยคนจนคนใกล้คนไกลเป็นพระเป็นโยมมาวัดสังฆทานแล้วก็เหมือนกับว่ามีความสามัคคีกันนะใครมาก่อนก็สามารถได้ใช้ใครมาทีหลังก็ได้รับการส่งข้อจากคนรุ่นแรกมีการตั้งโรงทานอย่างถ้าเรามาในช่วงวันที่1ถึง7จะเห็นนะคนให้ที่โรงทานจะมีความสุขมากมีแต่ของดีๆนะของที่เตรียมมาจากใจเลยนะของที่เตรียมมาอยากให้คนมาวัดคนเขารู้นี่ว่าคนที่มาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นคนที่มีศีลมีธรรมเขาเอาอาหารที่ดีๆมาเขาก็เอาอาหารมาเลี้ยงพระเลี้ยงโยมนะเขาว่าอาหารที่เขาเตรียมไว้เนี่ยเป็นบุญให้คนที่มาทำบุญก็ต่อบุญเขาก็ดีใจ
คนให้ก็มีความสุขคนที่มารับนี่ก็เหมือนกันนะคนให้เต็มใจคนรับก็มีความสุขอิ่มทั้งท้องอิ่มทั้งใจนะแล้วก็ในช่วงนั้นก็จะมีการบรรพชาสามเณรรูร้อนเนี่ยญาติพี่น้องของสามเณรก็มากันเยอะญาติพี่น้องของสามเณรพ่อแม่มากันเต็มมากันเต็มมาทำให้สังฆทานเนี่ยมีชีวิตชีวาขึ้นมาสามเณรก็อยู่กับพระสวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิก็อยู่กันแบบเหมือนว่าปีหนึ่งก็มีกิจกรรมทำให้วัดเนี่ยตื่นขึ้นมาจริงๆก็ตื่นอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนกับว่าวันที่หนึ่งถึงเจ็ดเนี่ยจะเป็นการเหมือนกับระลึกถึงงานบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดาก็ทำให้พวกเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เรามีก็พ่อแม่ทำไว้ให้ครูบาอาจารย์ทำไว้ให้อย่างในภาพที่เราเห็นนี่ก็เป็นงานของสามเณรฤดูร้อนเราจะเห็นว่าสามเณรฤดูร้อนเนี่ยไม่ได้มีความสะดวกสบายเหมือนกับที่อื่นก็ต้องเดินแบบพระเนี่ยบิณฑบาตเนี่ยก็เนี่ยนุ่งห่มแบบพระถอดรองเท้าเดินแล้วไปเป็นแถวเป็นแนวแล้วที่สำคัญเนี่ยอายุก็ไม่ได้มากเลยอายุก็10 ขวบ11 ขวบไม่เคยลำบากก็ต้องมาลำบากไม่เคยตื่นเช้าก็ต้องมาตื่นเช้าพูดง่ายๆว่าไม่เคยทำมาเลี้ยงรับผิดชอบตนเองแต่พอมาเป็นสามเณรเนี่ยต้องมาบิณฑบาตเองหาเองเก็บเองจีวรผ้าไตรอะไรก็ต้องคอยรักษาเองแล้วที่สำคัญก็ต้องมาถือศีลปฏิบัติธรรมด้วยก็เขาเองก็ระลึกได้ว่าการที่เขามาบวชเป็นสามเณรเขาเป็นคนมีเกียรติมีบุญเพราะเวลาเขาออกบิณฑบาตญาติโยมให้การต้อนรับอย่างดีอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยเขาจะมีอาหารข้าวหวานมากมายเต็มเลยบารมีสามเณรไม่ใช่น้อยไปที่ไหนอาหารข้าวหวานเนี่ยเต็มเนี่ยเต็มหมายถึงว่าไม่มีหมดบาทนี่เล็กๆเนี่ยถ่ายแล้วถ่ายอีกแล้วก็อาหารสามเณรนี่หมายกับว่าปลุกศรัทธาญาติโยมได้เพราะว่าอายุก็ยังน้อยกำลังก็ยังน้อยแต่ว่าสติปัญญาเนี่ยไม่น้อยอายุน้อยกำลังน้อยแต่สติปัญญาเนี่ยไม่น้อยเพราะรู้ว่าที่เขาทำอยู่เนี่ยเขาทำให้พ่อแม่เหมือนกันเขาดีใจที่ว่าเนี่ยเขามาทำให้พ่อแม่มีความสุขทำให้พ่อแม่ภูมิใจอย่างที่การนุ่งห่มเนี่ยใครเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติพี่น้องเห็นเนี่ยโอ้ก็อดดีใจไม่ได้ว่ามาถือบาตรมาครองจีวรมาเดินบิณฑบาตเหมือนนักบวชแล้วก็มาอยู่วัดเหมือนนักบวชแล้วกิจกรรมไม่ได้ว่าน้อยๆเสมอไหร่เช้าก็เดินจงกรมบ่ายก็เดินจงกรมอย่างที่เห็นเนี่ยไปอยู่ในป่าในดงนั้นเนี่ยไม่ได้ไปอยู่สะดวกสบายวังน้ำเขียวอย่างนี้เนี่ยมันเป็นสถานที่ซึ่งพระเนรไปอยู่แล้วก็ต้องสงบพระเนรไปอยู่แล้วก็สงบไปอยู่แล้วก็มีแต่พระมีกันเนรรถราก็ไม่มีมลภาวะก็ไม่มีก็มีแต่ต้นไม้กับแสงสายลมแสงแดดแล้วก็พื้นดินเวลาบินทบาทก็ไม่ใช่ง่ายๆก็ต้องเดินระยะเวลาไกลคนกรุงเทพเด็กกรุงเทพสามเณรที่พ่อแม่คอยพงบพงมตอนอยู่ที่บ้านแล้วพอมาบวชเป็นสามเณรภาคฤดูร้อนที่สังฆทานแล้วก็เหมือนกับได้รับการฝึกฝึกให้มีความอดทนเข้มแข็งตอนอยู่มาบวชเป็นพระขาวในตัวนี่ขาวพออยู่ได้เดือนในตัวนี่เข้มเหมือนกับไปชุบมาเหมือนสังทองไปชุบทองมาตัวนี้เข้มขึ้นมาที่ห่มที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ได้กันแดดกันนะก็มีความเย็นความหนาวในตอนเช้าบางทีก็มีต้องมีการป้องกันอย่างที่เห็นก็เป็นบรรยากาศที่เขาเองเป็นสามเณรเองก็ได้ริมรสในการประพฤติปฏิบัติเช่นการอดทนการมีสติการที่จะต้อง
อยู่ในระเบียบสิ่งเหล่านี้เขาได้รับการหล่อหลอมมาเขาจะต้องฝึกไม่ได้อยู่แบบคอยพ่อคอยแม่คอยพี่คอยน้องคอยโยมไปแล้วไม่มีที่พึ่งอื่นเลยนอกจากตนนอกจากตัวของเขาเององค์สามเณรเองก็เห็นในภาพว่าเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่หลวงพ่อสนองเคยคิดลำบริไว้ว่าจะสร้างเขื่อนมุนบนให้เป็นที่นะที่ปฏิบัติของทุกคนจะสร้างวังน้ำเขียวให้พระให้เนรให้ญาติโยมไปปฏิบัติที่ท่านคิดไว้นะก็เป็นจริงนะพอถึงปีหนึ่งบรรพชาสามเณรแล้วก็พาไปลิ้มรสนะไปอยู่ป่าอยู่เขาไปอยู่กับธรรมชาติไปอยู่กับศีลกับธรรมไปอยู่กับการประพฤติปฏิบัติก็เห็นว่าสิ่งที่ท่านทำไว้เนี่ยก็เหมือนกับที่งานที่เราจะเริ่มที่ว่างานบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดานะสิ่งที่ท่านทำไว้เนี่ยเราก็ต้องน้อมนำมาปฏิบัตินะถึงแม้ท่านจากไปแล้วแต่ว่าข้อวัดข้อปฏิบัตินะให้เรามีศีลมีธรรมให้เราเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยเราก็นำมาปฏิบัติฉะนั้นญาติโยมที่มาก็ได้ปฏิบัตินะแล้วก็ระยะเวลาที่มีการบรรพชาสามเณรก็ร่วม30 กว่าปีแล้ว30 กว่าปีเนี่ยสามเณรบางรูปสึกไปแล้วเนี่ยโตเป็นหนุ่มมีครอบครัวแล้วพาลูกมาบวชเป็นสามเณรชนรอบก็มีแล้วก็เคยเห็นว่าโอ้แต่ก่อนเขาเคยเป็นสามเณรตอนนี้เขาออกไปมีครอบครัวแล้วก็มีบุตรก็เป็นพามาบวชเป็นสามเณรอีกรอบหนึ่งก็เลยเขาก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าหลวงพ่อพานำเนี่ยก็เป็นการถ่ายทอดจากสามเณรกลายเป็นพ่อซะเองแล้วก็ออกลูกมาพาลูกมาบวชเป็นสามเณรอีกรอบหนึ่งแล้วนะฉะนั้นเราก็รู้ว่าความดีเนี่ยถึงแม้จะผ่านกาลเวลานะแต่ว่าความดีก็ยังอยู่นะฉะนั้น เราก็มาระลึกถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์เหมือนกับสมัยพุทธกาลเนี่ยองค์ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกย่องนะอัครสาวกเบื้องขวาคือองค์พระสารีบุตรมหาเถระเริ่มทีก็เป็นเศรษฐีมีนามว่าอุปติสสะนะอุปติสสะก็เป็นเศรษฐีมีเพื่อนชื่อโกริตะนะสองคนนี้มีสติมีปัญญามากมีบริวารมีเงินทองเหลือที่จะมากมายเหลือเกินนะก็ประจำพอถึงประจำปีก็ไปดูกาละเล่นแล้วก็ไม่เห็นมีความสนุกสนานอะไรนะก็มีแต่การตกอยู่ในความประมาทนะเห็นการละเล่นแล้วก็เหมือนกับการหลอกลวงนะคนเล่นเป็นผู้ร้ายก็ไม่ใช่เป็นผู้ร้ายจริงคนเล่นบทว่าตายก็ไม่ได้ตายจริงนะก็เลยนึกว่าเรานี่เหมือนกับว่าอยู่ในความประมาทควรที่จะหาทางที่ดีกว่านี้นะจึงคิดที่จะหาทางจึงไปอยู่กับสำนักสนชัยอาจารย์เนี่ยถ่ายทอดวิชาความรู้เป็นพวกพราหมณ์เนี่ยถ่ายทอดวิชาความรู้จนอุปติสสะโกริตะมีความรู้เท่าอาจารย์ก็ยังมองไม่เห็นทางเลยว่าทางไหนจะประเสริฐนะก็ยังตกอยู่ในความประมาทเหมือนเดิมจนกระทั่งในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมแล้วปวดปัญจวัคคีย์ทั้ง5แล้วเนี่ยในปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็มีอัจฉริยะองค์หนึ่งนะก็มาเผยแผ่นะทางเมืองราชคฤห์ก็มาเจออุปติสสะนี่แหละอุปติสสะก็เห็นองค์พระอัจฉริยะเนี่ยเดินบิณฑบาตเดินด้วยการสำรวมอินทรีย์นะมีสติมีสัมปชัญญะนะอุปติสสะก็เกิดความเริ่มใสว่าเราเห็นนักบวชใน ในถิ่นต่างๆมามากแต่ก็ไม่มีเห็นองค์ไหนที่จะน่าเริ่มใสเหมือนกับองค์นักบวชเท่าที่เห็นอยู่นี่เลยก็แอบมองอยู่เรื่อยจนกระทั่งพระชี้บิณฑบาตจนเสร็จแล้วอุปติสสะก็จึงไปถามว่าท่านบวชในสำนักไหนอาจารย์ของท่านสอนอะไรพระชี้ว่าเราเนี่ยเป็นพระบวชใหม่บวชในสำนักของพระพุทธเจ้านะ
พระเทศาวัตถุถามว่าองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมอะไรพระสัจจิเถระแล้วก็เป็นพระอรหันต์นะในสมัยนั้นท่านบรรลุธรรมแล้วท่านก็ยังยกย่องพระพุทธเจ้าว่าความรู้ของเราน้อยเป็นพระบวชใหม่พระเทศาก็จึงถามว่าเอาเถอะขอให้บอกมาเถอะว่าเอาแค่ใจความย่อๆก็พอว่าศาสดาพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระชีมาเถระก็ตัดคำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตั้งอยู่เป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ดับไปเป็นธรรมดาเพียงเท่านี้เองนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอุปติสสะนั้นมีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันจากการฟังธรรมของพระปัจจชีมหาเถระสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาอุปติสสะนี่เปลี่ยนคำพูดเลยบอกศาสดาของเราอยู่ที่ไหนนะถามหาพระพุทธเจ้าเลยเราจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเราจะไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าพระจะชี้ก็จึงว่าเนี่ยการที่มาเจอสมณะเป็นมงคลการได้ฟังธรรมเป็นมงคลเพื่อเป็นมงคลอันสูงสุดด้วยอุปติสสะเนี่ยเป็นเศรษฐีนะมีสมบัติมากมายก็ยังหาความสุขหาความเจริญของชีวิตไม่ได้เลยนะใช้เงินใช้ทองเท่าไหร่ก็ไม่หาความสุขไม่เจอนะไปอยู่กับอาจารย์สนชัยก็ยังหาความพ้นทุกข์ไม่เจอแต่ได้มาเจอสมณะคือพระอัสสชิมหาเถระอาการสำรวมกายวาจาแล้วก็ใจบิณฑบาตแล้วเมื่อได้พูดคุยฟังธรรมจากพระชิเพียงหัวข้อธรรมสั้นๆว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตั้งอยู่เป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดาอุปติสสะนี้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันว่าศาสดาของเราอยู่ที่ไหนก็เราจะไปกราบไหว้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนี่เป็นสิ่งที่ระลึกถึงว่าตั้งแต่อุปติสสะเนี่ยได้ฟังธรรมจากพระชีแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันยกย่องพระชจิเนี่ยว่าเป็นอาจารย์คนแรกเลยอาจารย์คนแรกที่เหมือนกับเป็นผู้ให้ดวงตาเป็นคนที่ชี้แสงสว่างให้เดินถูกทางนะก็จึงเบิกบานนะได้มาเจอโกริตะโกริตะเนี่ยก็ถามว่าเพื่อนทำไมวันนี้นั้นหน้าตาจึงได้เบิกบานตรงนี้ก็น่าเอามาให้เรามาพิจารณาอีกว่าเมื่อโกริตะเนี่ยเจอเพื่อนคืออุปติสสะเนี่ยอุปติสสะก็จึงพูดคำเดียวกับอัสสชิว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตั้งอยู่เป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดาอุปติสสะนี่ยังเป็นคฤหัสถ์นะยังไม่ได้เป็นนักมาบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าเลยแค่ฟังธรรมก็ได้บรรลุธรรมเอาความรู้ภูมิธรรมของพระโสดาบันมาพูดให้กับโกริตะซึ่งเป็นเพื่อนเหมือนกันคฤหัสถ์กับคฤหัสถ์สอนธรรมกันเนี่ยก็ยังได้บรรลุธรรมได้เหมือนกันณเวลานั้นพออุปติสสะพูดธรรมะเพียงใจความสั้นๆโกริตะเองก็เป็นเพื่อนก็ยังไม่ได้อะไรนะก็เป็นพราหมณ์ได้ฟังธรรมของอุปติสสะแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันอีกองค์หนึ่งนี่ก็เป็นเครื่องหมายว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ว่าเราจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นโยมเป็นเศรษฐีนะอยู่แห่งหนใดธรรมะเนี่ยสามารถเปลี่ยนใจคนได้เปลี่ยนใจคนให้คนเนี่ยเป็นคนที่ปุถุชนหนาแน่นให้เบาบางลงได้นะให้มีดวงตาเห็นธรรมได้นั้นธรรมะของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากเป็นสิ่งที่ควรที่จะน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติอากาลิโก
นะไม่จำกัดการเลยว่าวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นนะประมาทไม่ได้เลยนะการที่เรามีหลวงพ่อสนองกตบุญโญแล้วก็ได้มีนิมนต์ครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมนะนะล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ใครมาฟังธรรมแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเราเป็นอุปติสสะหรือว่าเป็นโกริตะเนี่ยไม่เคยได้ยินได้ฟังพอได้ยินได้ฟังแล้วก็อดดีใจไม่ได้เลยว่าเนี่ยพระอริยเจ้าพระที่มีเมตตาแสดงธรรมและมีความไพเราะมีความซาบซึ้งตึงใจตลอดแล้วก็เหมือนกับลืมไม่ลงเลยว่าคำพูดของท่านคำแสดงธรรมเมตตาของท่านเนี่ยเหมือนกับเป็นทิพย์นะรักษาใจเราจากใจร้ายก็เป็นใจดีจากใจไม่สงบเป็นใจที่สงบเหล่านี้ก็เหมือนกับที่อุปติสสะมาพูดให้โกริตะเป็นเพื่อนฟังว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ตั้งอยู่แล้วก็ไปเป็นธรรมดานะก็จึงชวนกันว่าถ้างั้นเราไปหาอาจารย์ดีกว่าอาจารย์คืออาจารย์สนชัยสำนักสนชัยว่าเราควรจะพาอาจารย์ไปหาพระพุทธเจ้าดีกว่านะเราเชื่อแล้วว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเปลี่ยนใจคนได้ดับทุกข์ได้พอไปหาอาจารย์ก็ย้อนถามว่าในโลกใบนี้คนที่ฉลาดนะกับคนโง่คนฉลาดมากคนโง่มากอาจารย์ก็ถามพระสารีบุตรถามอุปติสสะว่าคนโง่คนฉลาดไหนมากกว่าในโลกนี้อุปติสสะก็ว่าอาจารย์ในโลกใบนี้คนฉลาดน้อยกว่าคนโง่มากกว่าอาจารย์ก็มีเหตุผลนะก็ถูกต้องคนฉลาดอย่างเธอก็ควรจะหาพระพุทธเจ้าเพราะมีจำนวนน้อยส่วนเราก็จะอยู่คนโง่เพราะคนโง่เยอะกว่านะชวนไปก็ยังมีทิฏฐิมีเหตุผลเขาอ้างตัวอีกอุปติสสะกับโกริตะจึงแบ่งพวกไปอีก250ไปถึงแล้วอีก250ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลยส่วนอุปติสสะนะก็ได้บรรลุธรรมในช่วง7โกริตะได้บรรลุธรรมในช่วง7วันนะหลังจากบวชส่วนพระสารีบุตรอุปติสสะนะเขาบวชแล้วต้องใช้เวลา15 วันที่ถ้ำสุกละขาตาที่เราได้เดินทางไปกับพระครูสมุทัยลินไป แดนพุทธภูมิสังเวนิยสถานทั้ง4ไปเขาคิชกูฏเนี่ยก็ได้มาเนี่ยมาที่ถ้ำสุกละขาตาเนี่ยนึกถึงองค์พระสารีบุตรเนี่ยว่าเนี่ยบรรลุธรรมที่ถ้ำสุกละขาตาตอนหลานเนี่ยก็จะมาว่าทุกคนว่าเราไม่พอใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไม่พอใจในทุกคนด้วยแล้วก็ไม่พอใจทุกเรื่องด้วยนะองค์พระพุทธเจ้าก็จึงบันดาลให้ทีฆานัคคะเป็นหลานไม่มาเจอองค์พระสารีบุตรนะก็จึงว่าท่านเธอก็จงไม่พอใจดวงใจของเธอดวงนั้นด้วยที่ไม่พอใจทุกอย่างหลานก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์พระสารีบุตรก็ได้มาบรรลุธรรมในถ้ำสุคละขาตาเนี่ยในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่นั้นมาองค์พระสารีบุตรเนี่ยก็จะไปแห่งหนใดก็จะถามหาว่าองค์พระทัชชีอยู่ที่ไหนถ้าอยู่ทางทิศเหนือถ้าหันเหนือหันหัวหันศีรษะไปทางทิศเหนือถ้าพระทัชชีอยู่ทางใต้นะพระสารีบุตรก็จะหันหัวไปทางใต้ทุกคนก็ว่าพระสารีบุตรว่าเนี่ยเป็นพระแล้วก็ยังเชื่อทิศอยู่นั่นแหละว่าทิศเหนือทิศใต้ต้องหันหัวไปแต่หารู้ไหมว่าองค์พระสารีบุตรนั้นไม่ได้กราบไหว้หรือว่าถือทิศเลยท่านถือครูบาอาจารย์ว่าอาจารย์อยู่ที่ไหนก็ควรที่จะเอาศีรษะไปทางท่านนะเพราะท่านเหมือนกับว่าเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้เป็นผู้ซึ่งชี้ทางสว่างให้พูดถึงทำให้มีดวงตาเห็นธรรมเนี่ยนะยากที่จะตอบแทนนะก็ต้องระลึกอยู่ก่อนจะนอนก็ต้องนึกถึงก่อนนะเหมือนกับคนไทยระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์กราบพระ3ครั้งกราบพระ5ครั้งสามเณรที่มาบวชเนี่ยพอมาบวชแล้วมาบรรพชาแล้วนะก็จะกราบพระเป็นกราบพ่อแม่เป็นนะ
ก็จะเป็นเหมือนกับองค์พระสารีบุตรนะมาแล้วก็จะต้องมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมแล้วก็มากราบพระไหว้พระจะเข้าใจว่าการที่เรามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยพานำเนี่ยแล้วเราก็มีเรื่องราวดังองค์พระสารีบุตรมหาเถระเป็นผู้เลิศทางปัญญามากแล้วท่านยังเป็นผู้เลิศทางกตัญญูกตเวทิตาด้วยรู้จักบุญคุณแล้วก็ตอบแทนนะเหมือนกับพระสัชชิเนี่ยนะก็ยกย่องครูบาอาจารย์อยู่ที่ศีรษะตลอดเวลาหรือแม้แต่ราธะพราหมณ์บวชเมื่อแก่นะตอนแก่ไม่มีใครอุปการะองค์พระสารีบุตรนั้นก็เป็นอุปชาบวชให้แล้วก็ราธะบวชเป็นพระแล้วก็เป็นพระเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายพระเจ้าก็ยกย่องและเหตุที่ราธะพราหมณ์ได้บรรลุธรรมนะก็เหตุที่ว่าได้มาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าว่าขอให้ระลึกถึงผมขนเล็บฟันหนังนี่เป็นสิ่งที่พวกเราก็ได้น้อมนำหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าในยุคไหนปีไหนนะพระภิกษุสามเณรที่บรรพชาอุปสมบทนะก็จะมีกรรมฐานบทเดียวกันนะเกศาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนาขาเล็บโลมาขนเกศาผมสมัยเนรุโลร้อนบรรพชาแล้วจะท่องได้ทุกคนไม่ได้ท่องได้อย่างเดียวด้วยหลับตาก็เห็นด้วยนะทุกวันนี้นะกรรมฐานที่องค์พระพุทธเจ้าให้กับราธะพราหมณ์เนี่ยทุกวันนี้ไม่ว่าพระบวชในประเทศไทยหรือบวชที่ไหนเนี่ยก็ยังต้องใช้กรรมฐานบทนี้มาปฏิบัติฉะนั้นเราก็ลองนึกดูว่าการที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ท่านให้เราเล่าถึงว่างานบูชาครูบูรพาจารย์บิดามารดาเนี่ยเป็นของที่เราต้องระลึกอยู่ตลอดเวลาผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยถ้าเราไม่มีพ่อแม่เราก็คงจะไม่ได้เห็นแน่ไม่มีบุญได้เห็นแน่ว่าผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงฟันเป็นยังไงหนังเป็นยังไงนะถ้าเราไม่มีพระสารีบุตรเนี่ยก็คงไม่เกิดราธะพราหมณ์ราธะพราหมณ์ก็ไม่ได้ไปทูลขอพระพุทธเจ้าให้กรรมฐานดังนั้นผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยก็เป็นกรรมฐานเป็นมูลกรรมฐานเก่าแก่ซึ่งทำให้คนบรรลุธรรมมากมายเหลือเกินแล้วคนจะบรรลุธรรมได้ก็ต้องมีร่างกายที่พ่อแม่ให้มาถ้าเป็นนกเป็นกาก็คงจะไม่ได้มีสติมีปัญญาขณะนี้ฉะนั้นการที่เราระลึกถึงงานบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดาเนี่ยมันก็เนื่องกันหมดเนื่องมาตั้งแต่เราเนี่ยได้เกิดมาจากพ่อแม่เลยเกิดจากพ่อแม่พ่อแม่ก็เลี้ยงดูเรามาก็ส่งให้เราเล่าเรียนศึกษาจนพูดเป็นภาษาเขียนเป็นภาษาได้คิดอ่านเป็นภาษาที่อยู่กับสังคมได้เขาก็ได้มาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เรามีสติมีปัญญาเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาได้มีอย่างน้อยก็ยังได้ทราบซึ้งในธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วว่าให้เราละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบสิ่งเหล่านี้ถึงแล้วเราจะไม่ถึงเข้าถึงธรรมเป็นพระอริยเจ้าใดๆแต่ก็อย่างน้อยเราก็ยังเชื่อในคุณของพระพุทธเจ้าเชื่อในคุณของพระธรรมเชื่อในคุณของพระสงฆ์อยู่ใกล้พระรัตนตรัยนะว่าเราสร้างบารมีก็เพื่อจะหวังเรือลอยตามพระพุทธเจ้านะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญก็พยายามปูทางให้พวกเราให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิเดินจงกรมสวดมนต์ท่านทำไม่ขาดเลยทำไม่เคยไม่มีว่างไม่มีเว้นสังฆทานหรือสาขาหรือว่าตลอดเวลาที่ท่านสร้างวัดมาเนี่ยใครไปใครมาก็มีเพียงรถเดียวก็รถแห่งธรรมใครชอบให้ทานให้ทานแล้วก็เป็นความสุขใครมาถือศีลบวชเนกขัมมะถือศีลอุโบสถก็ได้ริมรถในการรักษาศีลก็มีความสุขความสงบใครมาเดินจงกรมใครมาบวชใครมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิก็มาเห็นผมขนเล็บฟันหนังมาเห็นกายเห็นใจนะหลวงพ่อสนองก็เหมือนกับว่าเนี่ยเป็นพระที่มีเมตตานะเหมือนกับว่าทางนี้เป็นทางที่เรามาแล้วทุกคนก็มีความสุข
และความสุขนี้ไม่ได้เป็นของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นของทุกคนหลวงพ่อสนองมักจะพูดว่าศาสนาพุทธไม่ใช่เป็นศาสนาของท่านหนึ่งท่านใดหรือคนหนึ่งคนใดหรือประเทศหนึ่งประเทศใดศาสนาพุทธเนี่ยเป็นของคู่โลกเป็นของคู่โลกถึง 5,000 ปีถึงโลกไปนี่จะร้อนจะหนาวคนจะมากขึ้นภัยอันตรายจากอุบัติเหตุจะมากขึ้นแต่พระพุทธเจ้าธรรมะก็ยังเหมือนเดิมนะใครมาแล้วก็ได้ลิ้มรสเหมือนเดิมนะมาแล้วก็มาเห็นกายเห็นใจมาแล้วก็มาเห็นตัวเองมาแก้ปัญหาที่ตัวเองถ้าทุกคนมายอมรับความจริงว่าปัญหาทั้งหมดไม่ได้เกิดจากที่ไหนเลยมันเกิดจากข้างในคือใจของเจ้าของทุกคนนะถ้าทุกคนหันเข้าหาศีลหาธรรมมีเมตตามีเสียสละมีความกตัญญูกตเวทีสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญแน่นอนนะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันช่วยกันเผยแผ่ให้มีธรรมะนะยิ่งกุลบุตรกุลธิดานะลูกหลานของเราเองเราก็ต้องช่วยกันนะเขามีสติมีปัญญาอย่างที่เห็นที่ในภาพที่ออกไปเขาอยู่ป่าอยู่ดงอยู่เหมือนกับพระนักบวชเขาทำได้นะเขาทำได้เนี่ยพ่อแม่ก็ดีใจและความดีใจเนี้ยนะทำได้เนี่ยเขาจะต่อได้นะพอเขาออกไปโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเขามีลูกเขาขอลูกมาบวชอีกอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่า30กว่าปีที่มีสามเณรเนี่ยสามเณรมาบวชจนเป็นมีครอบครัวแล้วก็มีลูกก็พาลูกมาบวชจะคิดได้ว่าความดีนี้ไม่มีกาลเวลาที่จะมาขวางกั้นนะแต่เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหมดไปทุกวันแต่ความดีที่เราช่วยกันทำเนี่ยมันจะเจริญนะมันจะเจริญขึ้นฉะนั้นการที่เรามาถือศีลปฏิบัติธรรมนะก็มีแต่ความเจริญทางเดียวเท่านั้นนะวัฒนธรรมเนี่ยก็มีแต่คนมาให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมก็ไม่มีเสื่อมหลวงพ่อสนองท่านก็เก่งนะท่านให้เราเจริญคนไหนมีศีลคนนั้นเจริญคนไหนปฏิบัติธรรมคนนั้นเจริญที่ไหนมีศีลที่ไหนมีธรรมที่นั่นเจริญเป็นเรื่องที่ท่านมองเห็นไว้ล่วงหน้าแล้วว่าพระพุทธเจ้ามีเป็นพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสิ่งที่มีค่าที่ไหนมีที่นั่นเจริญแน่นอนฉะนั้นมีสามเณรมีศีลมีธรรมสามเณรไปอยู่ที่ไหนที่นั่นก็เจริญญาติโยมก็มีความสุขสามเณรก็มีความสุขถ้ามีพระมีโยมมีศีลมีธรรมทั้งประเทศเลยรับรองได้ที่นั้นต้องมีความสุขความเจริญสิ่งเหล่านี้เป็นนำมาซึ่งความสุขแน่นอนไม่มีสิ่งอื่นเลยที่ว่าในรายการเสียงธรรมนำทางนี่ก็ต้องนำทางให้เราไปทางสู่การรักษาศีลการปฏิบัติธรรมการที่เราบูชาบุรพาจารย์บิดามารดาเนี่ยถูกต้องที่สุดนะแม้ว่าวันไหนเดือนไหนปีไหนเราก็ต้องบูชาครูบาอาจารย์บิดามารดาบุรพาจารย์นะถึงท่านล่วงลับไปแล้วแต่ความดีของท่านนำความสุขให้เราได้นะเราก็ต้องกราบไหว้บูชาเหมือนพระสารีบุตรนะไปอยู่แห่งหนใดนะก็ระลึกถึงครูบาอาจารย์พระอัจฉริมหาเถระเนี่ยจนพระพุทธเจ้าก็ทรงยกย่องว่าเป็นพระที่เลิศทางปัญญาแล้วยังมีความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณอีกแล้วสุดท้ายนะพระสารีบุตรก็โปรดมารดาได้ด้วยนะก็โปรดมารดาให้เป็นพระโสดาบันไม่ต้องมาแก่เจ็บตายอีกเจ็ดชาติก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พ้นทุกข์ได้นี่เป็นสิ่งที่องค์พระสารีบุตรนะได้สร้างคุณงามความดีมา 2,000 กว่าปีจากความที่เป็นผู้เลิศทางปัญญาแล้วยังเป็นผู้เลิศทางกตัญญูกตเวทิตาเนี่ยยกย่องอย่างไรก็จะต้องกราบไหว้บูชานั่นเองฉะนั้นพอเราไปแดนพุทธภูมิที่ขึ้นเขาคิจกูฏก็ต้องผ่านถ้ำสุกละขาตาก็ต้องกราบไหว้บูชาก่อนจะขึ้นไปมูลคันธกุฎีของพระพุทธเจ้าก็ต้องระลึกถึงวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเหมือนกับที่เราเลือกถึงว่าครูบาอาจารย์นี่ก็สำคัญ
แล้วครูบรมครูจริงๆคือพระพุทธเจ้านะเพราะท่านสร้างบารมีมาตั้ง4อสงไขยกับ100,000กับเนี่ยเพื่อบรรลุธรรมให้คนเราเนี่ยสามารถที่จะละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เผารอบไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายได้นะตั้งแต่อดีตนะสาวกพระภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีอุบาสกอุบาสิกาเทวดาอินพรหมยมยักษ์บรรลุธรรมมากมายนะถึงแม้พระองค์ท่านจะทรงเข้าสู่ปรินิพพานไปแล้วแต่ว่ามรรคผลนิพพานที่ท่านสร้างไว้เผยแผ่ไว้ก็ยังมีอยู่ฉะนั้นจึงต้องมีการประพฤติปฏิบัติต้องมีการบูชาแล้วก็น้อมมาปฏิบัติด้วยหลายท่านก็คงจะได้เข้าใจนะคะว่า อย่างที่พระอาจารย์ได้ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะถึงในเรื่องของความสำคัญของบูรพาจารย์นะคะคืออาจารย์ที่เกิดก่อนนะคะตั้งแต่พระโมคคัลลาพระสารีบุตรนะคะถ้าจะเป็นองค์แรกก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะนะคะเรื่อยมานั้นนะคะจนกระทั่งถึง เรียกว่าความสำคัญของแต่ละองค์ท่านจึงทำให้เกิดนะคะเกิดพระภิกษุสงฆ์นะคะอาจารย์บูรพาจารย์ในยุคก่อนๆของประเทศไทยเรานะคะแล้วจนกระทั่งมาในวันนี้ก็คือมาถึงหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านก็เป็นบูรพาจารย์แล้วนะคะเพราะว่าท่านได้ลาสังขารไปนะคะซึ่งพวกเราก็จะได้กราบไหว้สักการะบูชานะคะอย่างที่พระอาจารย์พูดเมื่อกี้นี้การสักการะบูชาพระอาจารย์ก็ยกตัวอย่างหลายแบบนะคะในเรื่องของการประพฤติปฏิบัตินะคะตามครูบาอาจารย์นะคะตามรอยปฏิปทาตั้งแต่บูรพาจารย์มาตั้งแต่บรมครูลงมาว่าจะปฏิบัติอย่างไรท่านยกตัวอย่างอย่างตั้งแต่ครั้งแรกเลยว่ามีสถานที่นะคะอาจารย์ของเรานะคะหลวงพ่อสนองก็ได้สร้างสถานที่ให้ร่มรื่นสัปปายะแล้วเป็นสถานที่อะไรเป็นสถานที่สำหรับการประพฤติปฏิบัตินะคะปฏิบัติทางด้านจิตใจให้เจริญในด้านจิตใจแล้วก็ยังมีการส่งเสริมในเรื่องของเยาวชนผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพวกเราต่อไปให้เข้าใจในเรื่องของบวรพุทธศาสนาท่านก็ยกตัวอย่างในเรื่องของสามเณรภาคฤดูร้อนนะคะท่านี้ในโอกาสต่างๆนอกเหนือไปจากการทำสถานที่แล้วก็ยังมีการเผยแผ่ไปในสถานที่อย่างในต่างประเทศหรือว่าในการประพฤติปฏิบัติที่ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจนะคะได้ทดสอบพละกำลังร่างกายซึ่งมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดในเรื่องของการพัฒนาจิตใจนะคะเข้าสู่การยกระดับใจให้ไปสู่ความหนทางที่ประเสริฐนะคะอันนี้ก็อยากจะเรียนถามพระอาจารย์อีกเรื่องหนึ่งนะคะว่าในเรื่องของบุคคลทั่วไปอย่างที่พระอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นว่าในสื่อที่หลวงพ่อท่านได้ทำอย่างที่พระอาจารย์ยกว่าตัวอย่างวิทยุโทรทัศน์อะไรอย่างนี้นะคะคนในปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยจะมีเวลาไปไหนเลยเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในเรื่องของสื่อเนี่ยที่หลวงพ่อทำเนี่ยก็อยากให้ท่านยกตัวอย่างให้ฟังสักนิดนึงนะคะว่าการเข้าถึงประชาชนทั่วไปในทุกระดับชั้นตั้งแต่คนแก่ต้องอยู่เฝ้าบ้านนะคะแล้วก็นักธุรกิจหรือว่าในระดับของเด็กวัยรุ่นต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่องค์ปฏิสัทธ์หรือว่าพระสารีบุตรได้ถามชวนอาจารย์ไปอาจารย์สนชัยไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอาจารย์สนชัยก็ถามกลับว่าคนโง่มากหรือคนฉลาดมากอุปติสสะหรือพระสารีบุตรก็ให้คำตอบว่าคนฉลาดน่ะน้อยกว่าคนโง่มากกว่าเปรียบเหมือนว่าที่หลวงพ่อสนองพยายามเผยแผ่ธรรมะทั้งวิทยุโทรทัศน์แล้วก็มีกิจกรรมสาขาต่างๆงานประจำปีที่นี่บวชในขมะทุกวันไม่มีการว่างจากการประพฤติปฏิบัตินะมีเธอศีลปฏิบัติทำฟังธรรมสวดมนต์ทำวัดตลอดแต่เปรียบเหมือนกับว่าคนที่องค์พระพุทธเจ้าท่านเปรียบว่าในมหาสมุทรเนี่ยมันมีตื้นนะคนธรรมดาก็มองเห็นทะเลก็ไม่กล้าลงน้ำทะเลก็มีนี่คือคนส่วนใหญ่เลย
เห็นทะเลสวยแล้วก็รู้ว่าสวยแต่เขาไม่เคยสัมผัสหรอกว่าทะเลเป็นยังไงคนบางคนเขาก็อยากจะลงเห็นว่าทะเลสวยแล้วก็สามารถไปเล่นน้ำทะเลเอาออกเรือไปแล้วก็กลับมาได้อันนี้ก็มีแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็สามารถเนี่ยไปไกลกว่านั้นอีกมีเรือแล้วก็ต่อเรือออกไปหาปูหาปลาหาสมบัติในมหาสมุทรกลับมาได้มากมายก็เกินแต่บุคคลอีกคนกลุ่มน้อยมากที่จะเห็นสมบัติอยู่ใต้มหาสมุทรมันจะน้อยจริงๆแต่คนเหล่านั้นมีเหมือนกันก็สามารถที่จะไปขุดเอาน้ำมันเอาของมีค่าในมาใต้มหาสมุทรขึ้นมาเนี่ยทำให้เกิดพลังงานเกิดมวลสูงค่าอะไรมากมายเหลือเกินซึ่งเหล่านี้ก็เหมือนกันธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเป็นของที่ว่ามีตั้งแต่ตื้นนะแล้วก็ลึกจนเหมือนกับว่ายากที่จะหยั่งได้ฉะนั้นที่หลวงพ่อสนองพยายามเผยแผ่ออกไปเนี่ยก็อยู่ที่ภูมิปัญญาของบารมีของคนที่มารับนะเหมือนว่าการที่เผยแผ่วิทยุโทรทัศน์ไปก็ต้องมีเครื่องรับถึงจะรับติดมีเครื่องรับติดแล้วก็ต้องมีผู้ดูผู้ชมผู้ฟังแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติถึงจะได้ลืมรสนะฉะนั้นถึงมีเครื่องรับแล้วไม่เปิดก็ไม่ได้ยินแล้วก็ไม่ได้ชมได้ฟังฉะนั้นก็เหมือนกับในน้ำมหาสมุทรจะกว้างใหญ่ไพศาลแค่ไหนแต่ก็สุดที่จะวัดได้ว่าใครจะมีบารมีมากน้อยแค่ไหนหลวงพ่อสนองก็ให้ทั้งหมดแหละให้ทั้งวิทยุโทรทัศน์สาขาแล้วก็ธรรมะเสียงของท่านก็ยังอยู่แต่ว่าเหมือนกันนะก็อยู่ที่ว่าเจ้าของคือตัวเราเองจะมีศรัทธาแค่ไหนนะถ้าเรามีบุญมีบารมีเหมือนอุปติสสะได้ฟังธรรมเพียงเล็กน้อยเราก็ได้บรรลุธรรมเหมือนกับโกริตะได้ฟังธรรมจากเพื่อนซึ่งเป็นคฤหัสถ์ด้วยกันก็ยังได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันดังนั้นการเผยแผ่ธรรมะเนี่ยของหลวงพ่อสนองนั้นก็ไม่ได้เลือกเจาะจงเฉพาะเอาคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดหรือประเทศหนึ่งประเทศใดท่านก็ถือว่าเนี่ยสมบัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นของคนหนึ่งคนใดเป็นของทุกคนนะอยู่ที่ว่าใครจะมีสติมีปัญญามีบารมีหลวงพ่อสนองเคยเปรียบนะว่าทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยปัญญาของพวกเรารองรับไม่ได้หรอกเพราะว่าปัญญามันน้อยบารมีไม่ถึงนะแล้วแต่ว่าใครจะมีปัญญามากแค่ไหนก็จะได้สามารถที่จะนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติได้นะเมื่อปฏิบัติแล้วก็เป็นรสเดียวกันนะก็คือทำให้ใจสะอาดทำให้ใจเนี่ยดีใจสงบนะเป็นรสเดียวกันหมดไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าพระโยมเมื่อมาปฏิบัติธรรมแล้วนะรสที่เลิศที่สุดนะก็คือรสแห่งธรรมนะก็จะได้ลิ้มรสอันแท้จริงก็คือการที่ในจิตในใจนั้นไม่มีมลทินนะเห็นอะไรก็ดีได้ยินอะไรก็ดีคิดในอะไรก็ดีหลวงปู่สังวาลว่าคำสอนของท่านว่ารู้เฉยนะไม่ใช่ว่าท่านไม่รู้ท่านรู้ทุกอย่างนะแต่ท่านก็เฉยได้ใครว่าท่านท่านก็เฉยใครชมท่านท่านก็เฉยนะท่านไปอยู่ที่ไหนเห็นอะไรท่านก็รู้แต่ท่านก็เฉยใครไม่สงบท่านก็รู้ท่านก็เฉยใครสงบท่านก็รู้ท่านก็เฉยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญเพียรพยายามให้พวกเรามีสติมีปัญญาเรามีธรรมะอยู่ที่ใจอยู่ที่ตัวนะธรรมะไม่ได้ไปอยู่กับองค์หนึ่งองค์ใดท่านหนึ่งท่านใดหรือที่หนึ่งที่ใดหรือว่าวันหนึ่งวันใดธรรมะอยู่ในตัวเราตลอดขอให้เรากลับมาดูลมเข้าลมออกลมเราเข้าลมเราออกเห็นตัวเองแก่เจ็บตายเห็นตัวเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นใจเราคิดนึกเกิดดับเห็นอารมณ์ตัวเองสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อสนองเพียรพยายามในหลักสติปัฏฐาน4แต่มีทุกคนเราก็สามารถปฏิบัติได้ทุกคนนะให้เห็นตัวเราเองว่าเราเนี่ยเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็เกิดขึ้นสิ่งนั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามมันทั้งสองอย่างเลยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ก็เป็นธรรมดาที่สุดสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาฉะนั้นเราก็ย้อนเข้ามานะว่าคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ท่านเพียรพยายามเผยแผ่ทั้งวิทยุโทรทัศน์แล้วก็เผยแผ่ไปเนี่ย
ท่านก็นำหลักธรรมให้เราไม่ประมาทนั่นเองนะไม่ประมาทในว่าเรายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายยังไม่ต้องถือศีลไม่ต้องปฏิบัติธรรมให้เรามีสติให้เราระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทนะสิ่งเหล่านี้ท่านเพียรเหลือเกินเพียรให้เรามีให้เราได้ให้เราเป็นนะไม่ใช่ได้อะไรก็ได้สติไม่ใช่มีอะไรก็มีสติไม่ใช่เป็นอะไรก็เป็นอย่างที่เราเนี่ยเกิดอยู่ในเวลาเนี้ยนะเห็นตามความเป็นจริงนะว่าเรามีแต่ความโลภความโกรธความหลงนะที่มีทุกข์ก็ไม่ใช่ใครก็ตัวเราเองโลภโกรธหลงในใจเรานี่เองนะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีในรายการเสียงธรรมนำทางแล้วก็มาระลึกถึงงานบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดานะก็น้อมเอาหลักธรรมที่ท่านเพียรสอนมาปฏิบัติให้เราได้มีดวงตาเห็นธรรมบ้างให้เราได้ดื่มรสธรรมะบ้างนะความสุขไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนะก็อยู่ที่เรามีสตินั่นเองก็น่าเสียดายนะคะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวก็ขอกราบพระอาจารย์ได้ช่วยให้พรนะคะกับญาติโยมค่ะก็โอกาสของเราที่เราเคยเห็นความเปลี่ยนแปลงนะก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคนก็มีทุกข์มีภัยมากขึ้นแต่สิ่งที่จะดับร้อนดับทุกข์ได้ก็ต้องตัวเราเองให้หันเข้ามาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เรามีสติมีปัญญาในการที่ละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอดให้เราตั้งมั่นในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสถีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิสัมมา